ชวิวัตยานอนิเทศแสดงญาณในการหลีกออก6อย่างปัญญาที่มีกุศลธรรมเป็นใหญ่ชื่อว่าสัญญาวิวัตยานเป็นอย่างไรคือปัญญาที่มีเนกขัมมะเป็นใหญ่ย่อมหลีกออกจากกามฉันทะด้วยสัญญาเพราะฉะนั้นปัญญาที่มีกุศลธรรมเป็นใหญ่จึงชื่อว่าสัญญาวิวัตยานปัญญาที่มีอภัยบาทเป็นใหญ่ย่อมหลีกออกจากพยาบาทด้วยสัญญาเพราะฉะนั้นปัญญาที่มีกุศลธรรมเป็นใหญ่จึงชื่อว่าสัญญาวิวัตยานปัญญาที่มีอาโลกสัญญาเป็นใหญ่ย่อมหลีกออกจากถีนามิทธะด้วยสัญญาเพราะฉะนั้นปัญญาที่มีกุศลธรรมเป็นใหญ่จึงชื่อว่าสัญญาวิวัตยานปัญญาที่มีอวิคเขปะเป็นใหญ่ย่อมหลีกออกจากอุทธัจจะด้วยสัญญาเพราะฉะนั้นปัญญาที่มีกุศลธรรมเป็นใหญ่จึงชื่อว่าสัญญาวิวัตยานปัญญาที่มีธรรมวะวัฏฐานเป็นใหญ่ย่อมหลีกออกจากวิจิกิจฉาด้วยสัญญาเพราะฉะนั้นปัญญาที่มีกุศลธรรมเป็นใหญ่จึงชื่อว่าสัญญาวิวัตยานปัญญาที่มีญาณเป็นใหญ่ย่อมหลีกออกจากอวิชชาด้วยสัญญาเพราะฉะนั้นปัญญาที่มีกุศลธรรมเป็นใหญ่จึงชื่อว่าสัญญาวิวัตยานปัญญาที่มีปามุชชะเป็นใหญ่ย่อมหลีกออกจากอรติด้วยสัญญาเพราะฉะนั้นปัญญาที่มีกุศลธรรมเป็นใหญ่จึงชื่อว่าสัญญาวิวัตยานปัญญาที่มีปฐมฌานเป็นใหญ่ย่อมหลีกออกจากนิวรณ์ด้วยสัญญาเพราะฉะนั้นปัญญาที่มีกุศลธรรมเป็นใหญ่จึงชื่อว่าสัญญาวิวัตยานปัญญาที่มีทุติยฌานเป็นใหญ่ย่อมหลีกออกจากวิตกและวิจารด้วยสัญญาเพราะฉะนั้นปัญญาที่มีกุศลธรรมเป็นใหญ่จึงชื่อว่าสัญญาวิวัตยานปัญญาที่มีตติยฌานเป็นใหญ่ย่อมหลีกออกจากปีติด้วยสัญญาเพราะฉะนั้นปัญญาที่มีกุศลธรรมเป็นใหญ่จึงชื่อว่าสัญญาวิวัตยานปัญญาที่มีจตุตถฌานเป็นใหญ่ย่อมหลีกออกจากสุขและทุกข์ด้วยสัญญาเพราะฉะนั้นปัญญาที่มีกุศลธรรมเป็นใหญ่จึงชื่อว่าสัญญาวิวัตยานปัญญาที่มีอากาสานัญจายตนะสมาบัติเป็นใหญ่ย่อมหลีกออกจากรูปสัญญาปฏิฆสัญญานานัตตสัญญาด้วยสัญญาเพราะฉะนั้นปัญญาที่มีกุศลธรรมเป็นใหญ่จึงชื่อว่าสัญญาวิวัตยานปัญญาที่มีวิญญาณัญจายตนะสมาบัติเป็นใหญ่ย่อมหลีกออกจากอากาสานัญจายตนะสัญญาด้วยสัญญาเพราะฉะนั้นปัญญาที่มีกุศลธรรมเป็นใหญ่จึงชื่อว่าสัญญาวิวัตยานปัญญาที่มีอากินจัญญายตนะสมาบัติเป็นใหญ่ย่อมหลีกออกจากวิญญาณัญจายตนะสัญญาด้วยสัญญาเพราะฉะนั้นปัญญาที่มีกุศลธรรมเป็นใหญ่จึงชื่อว่าสัญญาวิวัตยานปัญญาที่มีสัญญานาสัญญายตนะสมาบัติเป็นใหญ่ย่อมหลีกออกจากอากินจัญญายตนะสัญญาด้วยสัญญาเพราะฉะนั้นปัญญาที่มีกุศลธรรมเป็นใหญ่จึงชื่อว่าสัญญาวิวัตยานปัญญาที่มีอนิจจานุปัสสนาเป็นใหญ่
ย่อมหลีกออกจากนิจสัญญาด้วยสัญญาเพราะฉะนั้นปัญญาที่มีกุศลธรรมเป็นใหญ่จึงชื่อว่าสัญญาวิวัตญาณปัญญาที่มีทุกขานุปัสสนาเป็นใหญ่ย่อมหลีกออกจากสุขสัญญาด้วยสัญญาเพราะฉะนั้นปัญญาที่มีกุศลธรรมเป็นใหญ่จึงชื่อว่าสัญญาวิวัตญาณปัญญาที่มีอนัตตานุปัสสนาเป็นใหญ่ย่อมหลีกออกจากอัตตสัญญาด้วยสัญญาเพราะฉะนั้นปัญญาที่มีกุศลธรรมเป็นใหญ่จึงชื่อว่าสัญญาวิวัตญาณปัญญาที่มีนิพพิทานุปัสสนาเป็นใหญ่ย่อมหลีกออกจากนันทิด้วยสัญญาเพราะฉะนั้นปัญญาที่มีกุศลธรรมเป็นใหญ่จึงชื่อว่าสัญญาวิวัตญาณปัญญาที่มีวิราคานุปัสสนาเป็นใหญ่ย่อมหลีกออกจากราคะด้วยสัญญาเพราะฉะนั้นปัญญาที่มีกุศลธรรมเป็นใหญ่จึงชื่อว่าสัญญาวิวัตญาณปัญญาที่มีนิโรธานุปัสสนาเป็นใหญ่ย่อมหลีกออกจากสมุทัยด้วยสัญญาเพราะฉะนั้นปัญญาที่มีกุศลธรรมเป็นใหญ่จึงชื่อว่าสัญญาวิวัตญาณปัญญาที่มีปฏินิสักขานุปัสสนาเป็นใหญ่ย่อมหลีกออกจากอาฐานะด้วยสัญญาเพราะฉะนั้นปัญญาที่มีกุศลธรรมเป็นใหญ่จึงชื่อว่าสัญญาวิวัตญาณปัญญาที่มีขยานุปัสสนาเป็นใหญ่ย่อมหลีกออกจากคณะสัญญาด้วยสัญญาเพราะฉะนั้นปัญญาที่มีกุศลธรรมเป็นใหญ่จึงชื่อว่าสัญญาวิวัตญาณปัญญาที่มีวยานุปัสสนาเป็นใหญ่ย่อมหลีกออกจากอายุหนะด้วยสัญญาเพราะฉะนั้นปัญญาที่มีกุศลธรรมเป็นใหญ่จึงชื่อว่าสัญญาวิวัตญาณปัญญาที่มีวิปริณามานุปัสสนาเป็นใหญ่ย่อมหลีกออกจากทุวสัญญาด้วยสัญญาเพราะฉะนั้นปัญญาที่มีกุศลธรรมเป็นใหญ่จึงชื่อว่าสัญญาวิวัตญาณปัญญาที่มีอนิมิตตานุปัสสนาเป็นใหญ่ย่อมหลีกออกจากนิมิตด้วยสัญญาเพราะฉะนั้นปัญญาที่มีกุศลธรรมเป็นใหญ่จึงชื่อว่าสัญญาวิวัตญาณปัญญาที่มีอัปปนิหิตานุปัสสนาเป็นใหญ่ย่อมหลีกออกจากปานิธิด้วยสัญญาเพราะฉะนั้นปัญญาที่มีกุศลธรรมเป็นใหญ่จึงชื่อว่าสัญญาวิวัตญาณปัญญาที่มีสุญญตานุปัสสนาเป็นใหญ่ย่อมหลีกออกจากอภินิเวศด้วยสัญญาเพราะฉะนั้นปัญญาที่มีกุศลธรรมเป็นใหญ่จึงชื่อว่าสัญญาวิวัตญาณปัญญาที่มีอธิปัญญาธรรมวิปัสสนาเป็นใหญ่ย่อมหลีกออกจากสาราธานาภินิเวศด้วยสัญญาเพราะฉะนั้นปัญญาที่มีกุศลธรรมเป็นใหญ่จึงชื่อว่าสัญญาวิวัตญาณปัญญาที่มียถาภูตญาณทัสสนะเป็นใหญ่ย่อมหลีกออกจากสัมโมหาภินิเวศด้วยสัญญาเพราะฉะนั้นปัญญาที่มีกุศลธรรมเป็นใหญ่จึงชื่อว่าสัญญาวิวัตญาณปัญญาที่มีอาทีนวานุปัสสนาเป็นใหญ่ย่อมหลีกออกจากอาลยาภินิเวศด้วยสัญญาเพราะฉะนั้นปัญญาที่มีกุศลธรรมเป็นใหญ่จึงชื่อว่าสัญญาวิวัตญาณปัญญาที่มีปฏิสังขานุปัสสนาเป็นใหญ่
ย่อมหลีกออกจากอัปปติสังขาด้วยสัญญาเพราะฉะนั้นปัญญาที่มีกุศลธรรมเป็นใหญ่จึงชื่อว่าสัญญาวิวัตญาณปัญญาที่มีวิวัตนานุปัสสนาเป็นใหญ่ย่อมหลีกออกจากสัญโยคาภินิเวศด้วยสัญญาเพราะฉะนั้นปัญญาที่มีกุศลธรรมเป็นใหญ่จึงชื่อว่าสัญญาวิวัตญาณปัญญาที่มีโสดาปัตติมรรคเป็นใหญ่ย่อมหลีกออกจากกิเลส ที่ตั้งอยู่ร่วมกันกับทิฏฐิด้วยสัญญาเพราะฉะนั้นปัญญาที่มีกุศลธรรมเป็นใหญ่จึงชื่อว่าสัญญาวิวัตญาณปัญญาที่มีสกทาคามิมรรคเป็นใหญ่ย่อมหลีกออกจากกิเลสอย่างหยาบด้วยสัญญาเพราะฉะนั้นปัญญาที่มีกุศลธรรมเป็นใหญ่จึงชื่อว่าสัญญาวิวัตญาณปัญญาที่มีอนาคามิมรรคเป็นใหญ่ย่อมหลีกออกจากกิเลสอย่างละเอียดด้วยสัญญาเพราะฉะนั้นปัญญาที่มีกุศลธรรมเป็นใหญ่จึงชื่อว่าสัญญาวิวัตญาณปัญญาที่มีอรหัตตมรรคเป็นใหญ่ย่อมหลีกออกจากกิเลสทั้งปวงด้วยสัญญาเพราะฉะนั้นปัญญาที่มีกุศลธรรมเป็นใหญ่จึงชื่อว่าสัญญาวิวัตญาณชื่อว่าญาณเพราะมีสภาวะรู้ธรรมนั้นชื่อว่าปัญญาเพราะมีสภาวะรู้ชัดเพราะเหตุนั้นท่านจึงกล่าวว่าปัญญาที่มีกุศลธรรมเป็นใหญ่ชื่อว่าสัญญาวิวัตญาณปัญญาในสภาวะต่างๆชื่อว่าเจโตวิวัตญาณเป็นอย่างไรคือกามฉันทะเป็นสภาวะต่างๆเนกขัมมะเป็นสภาวะเดียวเมื่อพระโยคาวจรคิดถึงเนกขัมมะที่เป็นสภาวะเดียวจิตย่อมหลีกออกจากกามฉันทะเพราะฉะนั้นปัญญาในสภาวะต่างๆจึงชื่อว่าเจโตวิวัตญาณพยาบาทเป็นสภาวะต่างๆอภัยบาทเป็นสภาวะเดียวเมื่อพระโยคาวจรคิดถึงอภัยบาทที่เป็นสภาวะเดียวจิตย่อมหลีกออกจากพยาบาทเพราะฉะนั้นปัญญาในสภาวะต่างๆจึงชื่อว่าเจโตวิวัตญาณถีนมิทะเป็นสภาวะต่างๆอาโลกสัญญาเป็นสภาวะเดียวเมื่อพระโยคาวจรคิดถึงอาโลกสัญญาที่เป็นสภาวะเดียวจิตย่อมหลีกออกจากถีนมิทะเพราะฉะนั้นปัญญาในสภาวะต่างๆจึงชื่อว่าเจโตวิวัตญาณอุทธัจจะเป็นสภาวะต่างๆอวิเคปะเป็นสภาวะเดียวเมื่อพระโยคาวจรคิดถึงอวิเคปะที่เป็นสภาวะเดียวจิตย่อมหลีกออกจากอุทธัจจะเพราะฉะนั้นปัญญาในสภาวะต่างๆจึงชื่อว่าเจโตวิวัตญาณวิจิกิจฉาเป็นสภาวะต่างๆธรรมวะวัฏฐานเป็นสภาวะเดียวเมื่อพระโยคาวจรคิดถึงธรรมวัฏฐานที่เป็นสภาวะเดียวจิตย่อมหลีกออกจากวิจิกิจฉาเพราะฉะนั้นปัญญาในสภาวะต่างๆจึงชื่อว่าเจโตวิวัตญาณอวิชชาเป็นสภาวะต่างๆญาณเป็นสภาวะเดียวเมื่อพระโยคาวจรคิดถึงญาณที่เป็นสภาวะเดียวจิตย่อมหลีกออกจากอวิชชาเพราะฉะนั้น
ปัญญาในสภาวะต่างๆจึงชื่อว่าเจโตวิวัตญาณอารติเป็นสภาวะต่างๆปามุชชะเป็นสภาวะเดียวเมื่อพระโยคาวจรคิดถึงปามุชชะที่เป็นสภาวะเดียวจิตย่อมหลีกออกจากอารติเพราะฉะนั้นปัญญาในสภาวะต่างๆจึงชื่อว่าเจโตวิวัตญาณนิวรณ์เป็นสภาวะต่างๆปฐมฌานเป็นสภาวะเดียวเมื่อพระโยคาวจรคิดถึงปฐมฌานที่เป็นสภาวะเดียวจิตย่อมหลีกออกจากนิวรณ์เพราะฉะนั้นปัญญาในสภาวะต่างๆจึงชื่อว่าเจโตวิวัตญาณวิตกและวิจารเป็นสภาวะต่างๆทุติยฌานเป็นสภาวะเดียวเมื่อพระโยคาวจรคิดถึงทุติยฌานที่เป็นสภาวะเดียวจิตย่อมหลีกออกจากวิตกและวิจารเพราะฉะนั้นปัญญาในสภาวะต่างๆจึงชื่อว่าเจโตวิวัตญาณปีติเป็นสภาวะต่างๆตติยฌานเป็นสภาวะเดียวเมื่อพระโยคาวจรคิดถึงตติยฌานที่เป็นสภาวะเดียวจิตย่อมหลีกออกจากปีติเพราะฉะนั้นปัญญาในสภาวะต่างๆจึงชื่อว่าเจโตวิวัตญาณสุขและทุกข์เป็นสภาวะต่างๆจตุตถฌานเป็นสภาวะเดียวเมื่อพระโยคาวจรคิดถึงจตุตถฌานที่เป็นสภาวะเดียวจิตย่อมหลีกออกจากสุขและทุกข์เพราะฉะนั้นปัญญาในสภาวะต่างๆจึงชื่อว่าเจโตวิวัตญาณรูปสัญญาปฏิฆสัญญานานตะสัญญาเป็นสภาวะต่างๆอากาสานัญจายตนะสมาบัติเป็นสภาวะเดียวเมื่อพระโยคาวจรคิดถึงอากาสานัญจายตนะสมาบัติที่เป็นสภาวะเดียวจิตย่อมหลีกออกจากรูปสัญญาปฏิฆสัญญานานตะสัญญาเพราะฉะนั้นปัญญาในสภาวะต่างๆจึงชื่อว่าเจโตวิวัตญาณอากาสานัญจายตนะสัญญาเป็นสภาวะต่างๆวิญญาณัญจายตนะสมาบัติเป็นสภาวะเดียวเมื่อพระโยคาวจรคิดถึงวิญญาณัญจายตนะสมาบัติที่เป็นสภาวะเดียวจิตย่อมหลีกออกจากอากาสานัญจายตนะสัญญาเพราะฉะนั้นปัญญาในสภาวะต่างๆจึงชื่อว่าเจโตวิวัตญาณวิญญาณัญจายตนะสัญญาเป็นสภาวะต่างๆอากินจัญญายตนะสมาบัติเป็นสภาวะเดียวเมื่อพระโยคาวจรคิดถึงอากินจัญญายตนะสมาบัติที่เป็นสภาวะเดียวจิตย่อมหลีกออกจากวิญญาณัญจายตนะสัญญาเพราะฉะนั้นปัญญาในสภาวะต่างๆจึงชื่อว่าเจโตวิวัตญาณอากินจัญญายตนะสัญญาเป็นสภาวะต่างๆเนวสัญญานาสัญญายตนะสมาบัติเป็นสภาวะเดียวเมื่อพระโยคาวจรคิดถึงเนวสัญญานาสัญญายตนะสมาบัติที่เป็นสภาวะเดียวจิตย่อมหลีกออกจากอากินจัญญายตนะสัญญาเพราะฉะนั้นปัญญาในสภาวะต่างๆจึงชื่อว่าเจโตวิวัตญาณนิจจสัญญาเป็นสภาวะต่างๆอนิจจานุปัสสนาเป็นสภาวะเดียวเมื่อพระโยคาวจรคิดถึงอนิจจานุปัสสนาที่เป็นสภาวะเดียวจิตย่อมหลีกออกจากนิจจสัญญา
เพราะฉะนั้นปัญญาในสภาวะต่างๆจึงชื่อว่าเจโตวิวัตญาณสุขสัญญาเป็นสภาวะต่างๆทุกขานุปัสสนาเป็นสภาวะเดียวเมื่อพระโยคาวจรคิดถึงทุกขานุปัสสนาที่เป็นสภาวะเดียวจิตย่อมหลีกออกจากสุขสัญญาเพราะฉะนั้นปัญญาในสภาวะต่างๆจึงชื่อว่าเจโตวิวัตญาณอัตตสัญญาเป็นสภาวะต่างๆอนัตตานุปัสสนาเป็นสภาวะเดียวเมื่อพระโยคาวจรคิดถึงอนัตตานุปัสสนาที่เป็นสภาวะเดียวจิตย่อมหลีกออกจากอัตตสัญญาเพราะฉะนั้นปัญญาในสภาวะต่างๆจึงชื่อว่าเจโตวิวัตญาณนันทิเป็นสภาวะต่างๆนิพิทานุปัสสนาเป็นสภาวะเดียวเมื่อพระโยคาวจรคิดถึงนิพิทานุปัสสนาที่เป็นสภาวะเดียวจิตย่อมหลีกออกจากนันทิเพราะฉะนั้นปัญญาในสภาวะต่างๆจึงชื่อว่าเจโตวิวัตญาณราคะเป็นสภาวะต่างๆวิราคานุปัสสนาเป็นสภาวะเดียวเมื่อพระโยคาวจรคิดถึงวิราคานุปัสสนาที่เป็นสภาวะเดียวจิตย่อมหลีกออกจากราคะเพราะฉะนั้นปัญญาในสภาวะต่างๆจึงชื่อว่าเจโตวิวัตญาณสมุทัยเป็นสภาวะต่างๆนิโรธานุปัสสนาเป็นสภาวะเดียวเมื่อพระโยคาวจรคิดถึงนิโรธานุปัสสนาที่เป็นสภาวะเดียวจิตย่อมหลีกออกจากสมุทัยเพราะฉะนั้นปัญญาในสภาวะต่างๆจึงชื่อว่าเจโตวิวัตญาณอาทานะเป็นสภาวะต่างๆปฏินิสักขานุปัสสนาเป็นสภาวะเดียวเมื่อพระโยคาวจรคิดถึงปฏินิสักขานุปัสสนาที่เป็นสภาวะเดียวจิตย่อมหลีกออกจากอาทานะเพราะฉะนั้นปัญญาในสภาวะต่างๆจึงชื่อว่าเจโตวิวัตญาณคณสัญญาเป็นสภาวะต่างๆขยานุปัสสนาเป็นสภาวะเดียวเมื่อพระโยคาวจรคิดถึงขยานุปัสสนาที่เป็นสภาวะเดียวจิตย่อมหลีกออกจากคณสัญญาเพราะฉะนั้นปัญญาในสภาวะต่างๆจึงชื่อว่าเจโตวิวัตญาณอายุหนะเป็นสภาวะต่างๆวยานุปัสสนาเป็นสภาวะเดียวเมื่อพระโยคาวจรคิดถึงวยานุปัสสนาที่เป็นสภาวะเดียวจิตย่อมหลีกออกจากอายุหนะเพราะฉะนั้นปัญญาในสภาวะต่างๆจึงชื่อว่าเจโตวิวัตญาณทุวสัญญาเป็นสภาวะต่างๆวิปริณามานุปัสสนาเป็นสภาวะเดียวเมื่อพระโยคาวจรคิดถึงวิปริณามานุปัสสนาที่เป็นสภาวะเดียวจิตย่อมหลีกออกจากทุวสัญญาเพราะฉะนั้นปัญญาในสภาวะต่างๆจึงชื่อว่าเจโตวิวัตญาณนิมิตเป็นสภาวะต่างๆอนิมิตานุปัสสนาเป็นสภาวะเดียวเมื่อพระโยคาวจรคิดถึงอนิมิตานุปัสสนาที่เป็นสภาวะเดียวจิตย่อมหลีกออกจากนิมิตเพราะฉะนั้นปัญญาในสภาวะต่างๆจึงชื่อว่าเจโตวิวัตญาณปานิธิเป็นสภาวะต่างๆอ
อัปปนิหิตานุปัสสนาเป็นสภาวะเดียวเมื่อพระโยคาวจรคิดถึงอัปปนิหิตานุปัสสนาที่เป็นสภาวะเดียวจิตย่อมหลีกออกจากปานิธิเพราะฉะนั้นปัญญาในสภาวะต่างๆจึงชื่อว่าเจโตวิวัตญาณอภินิเวศเป็นสภาวะต่างๆสุญญตานุปัสสนาเป็นสภาวะเดียวเมื่อพระโยคาวจรคิดถึงสุญญตานุปัสสนาที่เป็นสภาวะเดียวจิตย่อมหลีกออกจากอภินิเวศเพราะฉะนั้นปัญญาในสภาวะต่างๆจึงชื่อว่าเจโตวิวัตญาณสาราธานาภินิเวศเป็นสภาวะต่างๆอธิปัญญาธรรมวิปัสสนาเป็นสภาวะเดียวเมื่อพระโยคาวจรคิดถึงอธิปัญญาธรรมวิปัสสนาที่เป็นสภาวะเดียวจิตย่อมหลีกออกจากสาราธานาภินิเวศเพราะฉะนั้นปัญญาในสภาวะต่างๆจึงชื่อว่าเจโตวิวัตญาณสัมโมหาภินิเวศเป็นสภาวะต่างๆยถาภูตญาณทัสสนะเป็นสภาวะเดียวเมื่อพระโยคาวจรคิดถึงยถาภูตญาณทัสสนะที่เป็นสภาวะเดียวจิตย่อมหลีกออกจากสัมโมหาภินิเวศเพราะฉะนั้นปัญญาในสภาวะต่างๆจึงชื่อว่าเจโตวิวัตญาณอาลยาภินิเวศเป็นสภาวะต่างๆอาทินวานุปัสสนาเป็นสภาวะเดียวเมื่อพระโยคาวจรคิดถึงอาทินวานุปัสสนาที่เป็นสภาวะเดียวจิตย่อมหลีกออกจากอาลยาภินิเวศเพราะฉะนั้นปัญญาในสภาวะต่างๆจึงชื่อว่าเจโตวิวัตญาณอัปปติสังขาเป็นสภาวะต่างๆปฏิสังขานุปัสสนาเป็นสภาวะเดียวเมื่อพระโยคาวจรคิดถึงปฏิสังขานุปัสสนาที่เป็นสภาวะเดียวจิตย่อมหลีกออกจากอัปปติสังขาเพราะฉะนั้นปัญญาในสภาวะต่างๆจึงชื่อว่าเจโตวิวัตญาณสัญโยคาภินิเวศเป็นสภาวะต่างๆวิวัตนานุปัสสนาเป็นสภาวะเดียวเมื่อพระโยคาวจรคิดถึงวิวัตนานุปัสสนาที่เป็นสภาวะเดียวจิตย่อมหลีกออกจากสัญโยคาภินิเวศเพราะฉะนั้นปัญญาในสภาวะต่างๆจึงชื่อว่าเจโตวิวัตญาณกิเลสที่ตั้งอยู่ร่วมกันกับทิฏฐิเป็นสภาวะต่างๆโสดาปัตติมรรคเป็นสภาวะเดียวเมื่อพระโยคาวจรคิดถึงโสดาปัตติมรรคที่เป็นสภาวะเดียวจิตย่อมหลีกออกจากกิเลสที่ตั้งอยู่ร่วมกันกับทิฏฐิเพราะฉะนั้นปัญญาในสภาวะต่างๆจึงชื่อว่าเจโตวิวัตญาณกิเลสอย่างหยาบเป็นสภาวะต่างๆสักทาคามิมรรคเป็นสภาวะเดียวเมื่อพระโยคาวจรคิดถึงสักทาคามิมรรคที่เป็นสภาวะเดียวจิตย่อมหลีกออกจากกิเลสอย่างหยาบเพราะฉะนั้นปัญญาในสภาวะต่างๆจึงชื่อว่าเจโตวิวัตญาณกิเลสอย่างละเอียดเป็นสภาวะต่างๆอนาคามิมรรคเป็นสภาวะเดียวเมื่อพระโยคาวจรคิดถึงอนาคามิมรรคที่เป็นสภาวะเดียวจิตย่อมหลีกออกจากกิเลสอย่างละเอียดเพราะฉะนั้นปัญญาในสภาวะต่างๆจึงชื่อว่าเจโตวิวัตญาณกิเลสทั้งปวงเป็นสภาวะต่าง
อรหัตตมรรคเป็นสภาวะเดียวเมื่อพระโยคาวจรคิดถึงอรหัตตมรรคที่เป็นสภาวะเดียวจิตย่อมหลีกออกจากกิเลสทั้งปวงเพราะฉะนั้นปัญญาในสภาวะต่างๆจึงชื่อว่าเจโตวิวัตญาณชื่อว่าญาณเพราะมีสภาวะรู้ธรรมนั้นชื่อว่าปัญญาเพราะมีสภาวะรู้ชัดเพราะเหตุนั้นท่านจึงกล่าวว่าปัญญาในสภาวะต่างๆชื่อว่าเจโตวิวัตญาณปัญญาในการอธิษฐานชื่อว่าจิตตวิวัตญาณเป็นอย่างไรคือพระโยคาวจรเมื่อละกามฉันทะย่อมอธิษฐานจิตด้วยอำนาจแห่งเนกขัมมะเพราะฉะนั้นปัญญาในการอธิษฐานจึงชื่อว่าจิตตวิวัตญาณเมื่อละพยาบาทย่อมอธิษฐานจิตด้วยอำนาจแห่งอภยาบาทเพราะฉะนั้นปัญญาในการอธิษฐานจึงชื่อว่าจิตตวิวัตญาณเมื่อละถีนมิทะย่อมอธิษฐานจิตด้วยอำนาจแห่งอาโลกสัญญาเพราะฉะนั้นปัญญาในการอธิษฐานจึงชื่อว่าจิตตวิวัตญาณเมื่อละอุทธัจจะย่อมอธิษฐานจิตด้วยอำนาจแห่งอวิคเขปะเพราะฉะนั้นปัญญาในการอธิษฐานจึงชื่อว่าจิตตวิวัตญาณเมื่อละวิจิกิจฉาย่อมอธิษฐานจิตด้วยอำนาจแห่งธรรมะว่าวัฏฐานเพราะฉะนั้นปัญญาในการอธิษฐานจึงชื่อว่าจิตตวิวัตญาณเมื่อละอวิชชาย่อมอธิษฐานจิตด้วยอำนาจแห่งญาณเพราะฉะนั้นปัญญาในการอธิษฐานจึงชื่อว่าจิตตวิวัตญาณเมื่อละอรติย่อมอธิษฐานจิตด้วยอำนาจแห่งปามุชชะเพราะฉะนั้นปัญญาในการอธิษฐานจึงชื่อว่าจิตตวิวัตญาณเมื่อละนิวรณ์ย่อมอธิษฐานจิตด้วยอำนาจแห่งปฐมฌานเพราะฉะนั้นปัญญาในการอธิษฐานจึงชื่อว่าจิตตวิวัตญาณเมื่อละวิตกและวิจารย่อมอธิษฐานจิตด้วยอำนาจแห่งทุติยฌานเพราะฉะนั้นปัญญาในการอธิษฐานจึงชื่อว่าจิตตวิวัตญาณเมื่อละปีติย่อมอธิษฐานจิตด้วยอำนาจแห่งตติยฌานเพราะฉะนั้นปัญญาในการอธิษฐานจึงชื่อว่าจิตตวิวัตญาณเมื่อละสุขและทุกข์ย่อมอธิษฐานจิตด้วยอำนาจแห่งจตุตถฌานเพราะฉะนั้นปัญญาในการอธิษฐานจึงชื่อว่าจิตตวิวัตญาณเมื่อละรูปสัญญาปฏิฆสัญญานานัตตสัญญาย่อมอธิษฐานจิตด้วยอำนาจแห่งอากาสานัญจายตนะสมาบัติเพราะฉะนั้นปัญญาในการอธิษฐานจึงชื่อว่าจิตตวิวัตญาณเมื่อละอากาสานัญจายตนะสัญญาย่อมอธิษฐานจิตด้วยอำนาจแห่งวิญญาณัญจายตนะสมาบัติเพราะฉะนั้นปัญญาในการอธิษฐานจึงชื่อว่าจิตตวิวัตญาณเมื่อละวิญญาณัญจายตนะสัญญาย่อมอธิษฐานจิตด้วยอำนาจแห่งอากินจัญญายตนะสมาบัติเพราะฉะนั้นปัญญาในการอธิษฐานจึงชื่อว่าจิตตวิวัตญาณเมื่อละอากินจัญญายตนะสัญญาย่อมอธิษฐานจิตด้วยอำนาจแห่งเนวสัญญานาสัญญายตนะสมาบัติเพราะฉะนั้นป
ัญญาในการอธิษฐานจึงชื่อว่าจิตตวิวัตญาณเมื่อละนิจจสัญญาย่อมอธิษฐานจิตด้วยอำนาจแห่งอนิจจานุปัสสนาเพราะฉะนั้นปัญญาในการอธิษฐานจึงชื่อว่าจิตตวิวัตญาณเมื่อละสุขสัญญาย่อมอธิษฐานจิตด้วยอำนาจแห่งทุกขานุปัสสนาเพราะฉะนั้นปัญญาในการอธิษฐานจึงชื่อว่าจิตตวิวัตญาณเมื่อละอัตตสัญญาย่อมอธิษฐานจิตด้วยอำนาจแห่งอนัตตานุปัสสนาเพราะฉะนั้นปัญญาในการอธิษฐานจึงชื่อว่าจิตตวิวัตญาณเมื่อละนันทิย่อมอธิษฐานจิตด้วยอำนาจแห่งนิพพิทานุปัสสนาเพราะฉะนั้นปัญญาในการอธิษฐานจึงชื่อว่าจิตตวิวัตญาณเมื่อละราคะย่อมอธิษฐานจิตด้วยอำนาจแห่งวิราคานุปัสสนาเพราะฉะนั้นปัญญาในการอธิษฐานจึงชื่อว่าจิตตวิวัตญาณเมื่อละสมุทัยย่อมอธิษฐานจิตด้วยอำนาจแห่งนิโรธานุปัสสนาเพราะฉะนั้นปัญญาในการอธิษฐานจึงชื่อว่าจิตตวิวัตญาณเมื่อละอาทานะย่อมอธิษฐานจิตด้วยอำนาจแห่งปฏินิสักขานุปัสสนาเพราะฉะนั้นปัญญาในการอธิษฐานจึงชื่อว่าจิตตวิวัตญาณเมื่อละคณะสัญญาย่อมอธิษฐานจิตด้วยอำนาจแห่งขยานุปัสสนาเพราะฉะนั้นปัญญาในการอธิษฐานจึงชื่อว่าจิตตวิวัตญาณเมื่อละอายุหนะย่อมอธิษฐานจิตด้วยอำนาจแห่งวยานุปัสสนาเพราะฉะนั้นปัญญาในการอธิษฐานจึงชื่อว่าจิตตวิวัตญาณเมื่อละทุวสัญญาย่อมอธิษฐานจิตด้วยอำนาจแห่งวิปริณามานุปัสสนาเพราะฉะนั้นปัญญาในการอธิษฐานจึงชื่อว่าจิตตวิวัตญาณเมื่อละนิมิตย่อมอธิษฐานจิตด้วยอำนาจแห่งอนิมิตตานุปัสสนาเพราะฉะนั้นปัญญาในการอธิษฐานจึงชื่อว่าจิตตวิวัตญาณเมื่อละปณิธิย่อมอธิษฐานจิตด้วยอำนาจแห่งอัปปนิหิตานุปัสสนาเพราะฉะนั้นปัญญาในการอธิษฐานจึงชื่อว่าจิตตวิวัตญาณเมื่อละอภินิเวศย่อมอธิษฐานจิตด้วยอำนาจแห่งสุญญตานุปัสสนาเพราะฉะนั้นปัญญาในการอธิษฐานจึงชื่อว่าจิตตวิวัตญาณเมื่อละสาราธานาภินิเวศย่อมอธิษฐานจิตด้วยอำนาจแห่งอธิปัญญาธรรมวิปัสสนาเพราะฉะนั้นปัญญาในการอธิษฐานจึงชื่อว่าจิตตวิวัตญาณเมื่อละสัมโมหาภินิเวศย่อมอธิษฐานจิตด้วยอำนาจแห่งยถาภูตญาณทัสสนะเพราะฉะนั้นปัญญาในการอธิษฐานจึงชื่อว่าจิตตวิวัตญาณเมื่อละอาลยาภินิเวศย่อมอธิษฐานจิตด้วยอำนาจแห่งอาทีนวานุปัสสนาเพราะฉะนั้นปัญญาในการอธิษฐานจึงชื่อว่าจิตตวิวัตญาณเมื่อละอปฏิสังขาย่อมอธิษฐานจิตด้วยอำนาจแห่งปฏิสังขานุปัสสนาเพราะฉะนั้นปัญญาในการอธิษฐานจึงชื่อว่าจิตตวิวัตญาณเมื่อละสัญโยคาภินิเวศย่อมอธิษฐานจิตด้วยอำนาจแห่งวิวัตนานุปัสสนาเ
พราะฉะนั้นปัญญาในการอธิษฐานจึงชื่อว่าจิตตวิวัตญาณเมื่อละกิเลสที่ตั้งอยู่ร่วมกันกับทิฏฐิย่อมอธิษฐานจิตด้วยอำนาจแห่งโสดาปัตติมรรคเพราะฉะนั้นปัญญาในการอธิษฐานจึงชื่อว่าจิตตวิวัตญาณเมื่อละกิเลสอย่างยากย่อมอธิษฐานจิตด้วยอำนาจแห่งสกทาคามิมรรคเพราะฉะนั้นปัญญาในการอธิษฐานจึงชื่อว่าจิตตวิวัตญาณเมื่อละกิเลสอย่างละเอียดย่อมอธิษฐานจิตด้วยอำนาจแห่งอนาคามิมรรคเพราะฉะนั้นปัญญาในการอธิษฐานจึงชื่อว่าจิตตวิวัตญาณเมื่อละกิเลสทั้งปวงย่อมอธิษฐานจิตด้วยอำนาจแห่งอรหัตตมรรคเพราะฉะนั้นปัญญาในการอธิษฐานจึงชื่อว่าจิตตวิวัตญาณชื่อว่าญาณเพราะมีสภาวะรู้ธรรมนั้นชื่อว่าปัญญาเพราะมีสภาวะรู้ชัดเพราะเหตุนั้นท่านจึงกล่าวว่าปัญญาในการอธิษฐานชื่อว่าจิตตวิวัตญาณปัญญาในธรรมที่ว่างชื่อว่าญาณวิวัตญาณเป็นอย่างไรคือเมื่อพระโยคาวจรรู้ชัดและเห็นแจ้งตามความเป็นจริงว่าจักขุว่างจากอัตตาจากสิ่งที่เนื่องด้วยอัตตาจากความเที่ยงจากความยั่งยืนจากความคงที่หรือจากความไม่แปรผันเป็นธรรมดาญาณย่อมหลีกออกจากความยึดถือในกามเพราะฉะนั้นปัญญาในธรรมที่ว่างจึงชื่อว่าญาณวิวัตญาณเมื่อพระโยคาวจรรู้ชัดและเห็นแจ้งตามความเป็นจริงว่าโสตะว่างจากอัตตาจากสิ่งที่เนื่องด้วยอัตตาจากความเที่ยงจากความยั่งยืนจากความคงที่หรือจากความไม่แปรผันเป็นธรรมดาญาณย่อมหลีกออกจากความยึดถือในกามเพราะฉะนั้นปัญญาในธรรมที่ว่างจึงชื่อว่าญาณวิวัตญาณเมื่อพระโยคาวจรรู้ชัดและเห็นแจ้งตามความเป็นจริงว่าขานะว่างจากอัตตาจากสิ่งที่เนื่องด้วยอัตตาจากความเที่ยงจากความยั่งยืนจากความคงที่หรือจากความไม่แปรผันเป็นธรรมดาญาณย่อมหลีกออกจากความยึดถือในกามเพราะฉะนั้นปัญญาในธรรมที่ว่างจึงชื่อว่าญาณวิวัตญาณเมื่อพระโยคาวจรรู้ชัดและเห็นแจ้งตามความเป็นจริงว่าชิวหาว่างจากอัตตาจากสิ่งที่เนื่องด้วยอัตตาจากความเที่ยงจากความยั่งยืนจากความคงที่หรือจากความไม่แปรผันเป็นธรรมดาญาณย่อมหลีกออกจากความยึดถือในกามเพราะฉะนั้นปัญญาในธรรมที่ว่างจึงชื่อว่าญาณวิวัตญาณเมื่อพระโยคาวจรรู้ชัดและเห็นแจ้งตามความเป็นจริงว่ากายว่างจากอัตตาจากสิ่งที่เนื่องด้วยอัตตาจากความเที่ยงจากความยั่งยืนจากความคงที่หรือจากความไม่แปรผันเป็นธรรมดาญาณย่อมหลีกออกจากความยึดถือในกามเพราะฉะนั้นปัญญาในธรรมที่ว่างจึงชื่อว่าญาณวิวัตญาณเมื่อพระโยคาวจรรู้ชัดและเห็นแจ้งตามความเป็นจริงว่ามโนว่างจากอัตตาจากสิ่งที่เนื่องด้วยอัตตา
จากความเที่ยงจากความยั่งยืนจากความคงที่หรือจากความไม่แปรผันเป็นธรรมดาญาณย่อมหลีกออกจากความยึดถือในกามเพราะฉะนั้นปัญญาในธรรมที่ว่างจึงชื่อว่าญาณวิวัตญาณชื่อว่าญาณเพราะมีสภาวะรู้ธรรมนั้นชื่อว่าปัญญาเพราะมีสภาวะรู้ชัดเพราะเหตุนั้นท่านจึงกล่าวว่าปัญญาในธรรมที่ว่างชื่อว่าญาณวิวัตญาณปัญญาในความสละชื่อว่าวิโมกขวิวัตญาณเป็นอย่างไรคือพระโยคาวจรสละกามฉันทะด้วยเนกขัมมะเพราะฉะนั้นปัญญาในความสละจึงชื่อว่าวิโมกขวิวัตญาณสละพยาบาทด้วยอภัยบาทเพราะฉะนั้นปัญญาในความสละจึงชื่อว่าวิโมกขวิวัตญาณสละถีนมิทธะด้วยอาโลกสัญญาเพราะฉะนั้นปัญญาในความสละจึงชื่อว่าวิโมกขวิวัตญาณสละอุทธัจจะด้วยอวิเขปะเพราะฉะนั้นปัญญาในความสละจึงชื่อว่าวิโมกขวิวัตญาณสละวิจิกิจฉาด้วยธรรมะวะวัฏฐานเพราะฉะนั้นปัญญาในความสละจึงชื่อว่าวิโมกขวิวัตญาณสละอวิชชาด้วยญาณเพราะฉะนั้นปัญญาในความสละจึงชื่อว่าวิโมกขวิวัตญาณสละอารติด้วยปามุชชะเพราะฉะนั้นปัญญาในความสละจึงชื่อว่าวิโมกขวิวัตญาณสละนิวรณ์ด้วยปฐมฌานเพราะฉะนั้นปัญญาในความสละจึงชื่อว่าวิโมกขวิวัตญาณสละวิตกและวิจารด้วยทุติยฌานเพราะฉะนั้นปัญญาในความสละจึงชื่อว่าวิโมกขวิวัตญาณสละปีติด้วยตติยฌานเพราะฉะนั้นปัญญาในความสละจึงชื่อว่าวิโมกขวิวัตญาณสละสุขและทุกข์ด้วยจตุตถฌานเพราะฉะนั้นปัญญาในความสละจึงชื่อว่าวิโมกขวิวัตญาณสละรูปสัญญาปฏิฆาสัญญานานตะสัญญาด้วยอากาสานัญจายตนะสมาบัติเพราะฉะนั้นปัญญาในความสละจึงชื่อว่าวิโมกขวิวัตญาณสละอากาสานัญจายตนะสัญญาด้วยวิญญาณัญจายตนะสัญญาเพราะฉะนั้นปัญญาในความสละจึงชื่อว่าวิโมกขวิวัตญาณสละวิญญาณัญจายตนะสัญญาด้วยอากินจัญญายตนะสมาบัติเพราะฉะนั้นปัญญาในความสละจึงชื่อว่าวิโมกขวิวัตญาณสละอากินจัญญายตนะสัญญาด้วยเนวะสัญญานาสัญญายตนะสมาบัติเพราะฉะนั้นปัญญาในความสละจึงชื่อว่าวิโมกขวิวัตญาณสละนิจจสัญญาด้วยอนิจจานุปัสสนาเพราะฉะนั้นปัญญาในความสละจึงชื่อว่าวิโมกขวิวัตญาณสละสุขสัญญาด้วยทุกขานุปัสสนาเพราะฉะนั้นปัญญาในความสละจึงชื่อว่าวิโมกขวิวัตญาณส
ละอัตตสัญญาด้วยอนัตตานุปัสสนาเพราะฉะนั้นปัญญาในความสละจึงชื่อว่าวิโมกขวิวัตยานสละนันทิด้วยนิพิทานุปัสสนาเพราะฉะนั้นปัญญาในความสละจึงชื่อว่าวิโมกขวิวัตยานสละราคะด้วยวิราคานุปัสสนาเพราะฉะนั้นปัญญาในความสละจึงชื่อว่าวิโมกขวิวัตยานสละสมุทัยด้วยนิโรธานุปัสสนาเพราะฉะนั้นปัญญาในความสละจึงชื่อว่าวิโมกขวิวัตยานสละอาทานะด้วยปฏินิสักขานุปัสสนาเพราะฉะนั้นปัญญาในความสละจึงชื่อว่าวิโมกขวิวัตยานสละคณะสัญญาด้วยขยานุปัสสนาเพราะฉะนั้นปัญญาในความสละจึงชื่อว่าวิโมกขวิวัตยานสละอายุหนะด้วยวยานุปัสสนาเพราะฉะนั้นปัญญาในความสละจึงชื่อว่าวิโมกขวิวัตยานสละทุวะสัญญาด้วยวิปริณามานุปัสสนาเพราะฉะนั้นปัญญาในความสละจึงชื่อว่าวิโมกขวิวัตยานสละนิมิตด้วยอนิมิตตานุปัสสนาเพราะฉะนั้นปัญญาในความสละจึงชื่อว่าวิโมกขวิวัตยานสละปณิธิด้วยอัปปนิหิตานุปัสสนาเพราะฉะนั้นปัญญาในความสละจึงชื่อว่าวิโมกขวิวัตยานสละอภินิเวศด้วยสุญญตานุปัสสนาเพราะฉะนั้นปัญญาในความสละจึงชื่อว่าวิโมกขวิวัตยานสละสาราธานาภินิเวศด้วยอธิปัญญาธรรมวิปัสสนาเพราะฉะนั้นปัญญาในความสละจึงชื่อว่าวิโมกขวิวัตยานสละสัมโมหาภินิเวศด้วยยถาภูตญาณทัสสนะเพราะฉะนั้นปัญญาในความสละจึงชื่อว่าวิโมกขวิวัตยานสละอาลยาภินิเวศด้วยอาทีนวานุปัสสนาเพราะฉะนั้นปัญญาในความสละจึงชื่อว่าวิโมกขวิวัตยานสละอปฏิสังขาด้วยปฏิสังขานุปัสสนาเพราะฉะนั้นปัญญาในความสละจึงชื่อว่าวิโมกขวิวัตยานสละสัญโยคาภินิเวศด้วยวิวัตนานุปัสสนาเพราะฉะนั้นปัญญาในความสละจึงชื่อว่าวิโมกขวิวัตยานสละกิเลสที่ตั้งอยู่ร่วมกันกับทิฏฐิด้วยโสดาปัตติมรรคเพราะฉะนั้นปัญญาในความสละจึงชื่อว่าวิโมกขวิวัตยานสละกิเลสอย่างหยาบด้วยสกทาคามิมรรคเพราะฉะนั้นปัญญาในความสละจึงชื่อว่าวิโมกขวิวัตยานสละกิเลสอย่างละเอียดด้วยอนาคามิมรรคเพราะฉะนั้นปัญญาในความสละจึงชื่อว่าวิโมกขวิวัตยานสละกิเลสทั้งปวงด้วยอรหัตตมรรคเพราะฉะนั้นปัญญาในความสละจึงชื่อว่าวิโมกขวิวัตยานชื่อว่าญาณเพราะมีสภาวะรู้ธรรมนั้นชื่อว่าปัญญาเพราะมีสภาวะรู้ชัดเพราะเหตุนั้นธ
ท่านจึงกล่าวว่าปัญญาในความสละชื่อว่าวิโมกขวิวัตยานปัญญาในสภาวะแท้ชื่อว่าสัจจวิวัตยานเป็นอย่างไรคือพระโยคาวจรเมื่อกำหนดรู้สภาวะที่บีบคั้นสภาวะที่ปัจจัยปรุงแต่งสภาวะที่ทำให้เดือดร้อนสภาวะที่แปรผันแห่งทุกข์ย่อมหลีกไปเพราะฉะนั้นปัญญาในสภาวะแท้จึงชื่อว่าสัจจวิวัตยานเมื่อละสภาวะที่ประมวลมาสภาวะที่เป็นเหตุสภาวะที่เกี่ยวข้องสภาวะที่พัวพันแห่งสมุทัยย่อมหลีกไปเพราะฉะนั้นปัญญาในสภาวะแท้จึงชื่อว่าสัจจวิวัตยานเมื่อทำให้แจ้งสภาวะที่เป็นเครื่องสลัดออกสภาวะที่เป็นวิเวกสภาวะที่เป็นอสังขตะสภาวะที่เป็นอมตะแห่งนิโรธย่อมหลีกไปเพราะฉะนั้นปัญญาในสภาวะแท้จึงชื่อว่าสัจจวิวัตยานเมื่อเจริญสภาวะที่นำออกสภาวะที่เป็นเหตุสภาวะที่เห็นสภาวะที่เป็นใหญ่แห่งมรรคย่อมหลีกไปเพราะฉะนั้นปัญญาในสภาวะแท้จึงชื่อว่าสัจจวิวัตยานญาณเป็นสัญญาวิวัตเจโตวิวัตจิตตวิวัตญาณวิวัตวิโมกขวิวัตสัจจวิวัตพระโยคาวจรเมื่อหมายรู้ย่อมหลีกไปเพราะฉะนั้นจึงชื่อว่าสัญญาวิวัตเมื่อคิดย่อมหลีกไปเพราะฉะนั้นจึงชื่อว่าเจโตวิวัตเมื่อรู้แจ้งย่อมหลีกไปเพราะฉะนั้นจึงชื่อว่าจิตตวิวัตเมื่อกระทำญาณย่อมหลีกไปเพราะฉะนั้นจึงชื่อว่าญาณวิวัตเมื่อสละย่อมหลีกไปเพราะฉะนั้นจึงชื่อว่าวิโมกขวิวัตย่อมหลีกไปในสภาวะแท้เพราะฉะนั้นจึงชื่อว่าสัจจวิวัตในขณะแห่งมรรคใดมีสัญญาวิวัตในขณะแห่งมรรคนั้นย่อมมีเจโตวิวัตในขณะแห่งมรรคใดมีเจโตวิวัตในขณะแห่งมรรคนั้นย่อมมีสัญญาวิวัตในขณะแห่งมรรคใดมีสัญญาวิวัตเจโตวิวัตในขณะแห่งมรรคนั้นย่อมมีจิตตวิวัตในขณะแห่งมรรคใดมีจิตตวิวัตในขณะแห่งมรรคนั้นย่อมมีสัญญาวิวัตเจโตวิวัตในขณะแห่งมรรคใดมีสัญญาวิวัตเจโตวิวัตจิตตวิวัตในขณะแห่งมรรคนั้นย่อมมีญาณวิวัตในขณะแห่งมรรคใดมีญาณวิวัตในขณะแห่งมรรคนั้นย่อมมีสัญญาวิวัตเจโตวิวัตจิตตวิวัตในขณะแห่งมรรคใดมีสัญญาวิวัตเจโตวิวัตจิตตวิวัตญาณวิวัตในขณะแห่งมรรคนั้นย่อมมีวิโมกขวิวัตในขณะแห่งมรรคใดมีวิโมกขวิวัตในขณะแห่งมรรคนั้นย่อมมีสัญญาวิวัตเจโตวิวัตจิตตวิวัตญาณวิวัตในขณะแห่งมรรคใดมีสัญญาวิวัตเจโตวิวัตจิตตวิวัต
ญาณวิวัติวิโมกขวิวัติในขณะแห่งมรรคนั้นย่อมมีสัจจวิวัติในขณะแห่งมรรคใดมีสัจจวิวัติในขณะแห่งมรรคนั้นย่อมมีสัญญาวิวัติเจโตวิวัติจิตตวิวัติญาณวิวัติวิโมกขวิวัติชื่อว่าญาณเพราะมีสภาวะรู้ธรรมนั้นชื่อว่าปัญญาเพราะมีสภาวะรู้ชัดเพราะเหตุนั้นท่านจึงกล่าวว่าปัญญาในสภาวะแท้ชื่อว่าสัจจวิวัตญาณจบชวิวัตญาณนิเทศ